ช่ค่ะคุณผู้ชมคดีนี้นะคะเป็นปมเรื่องของคดีรีดเงินมีตำรวจเข้าไปพัวพันเนี่ย10 นายแล้วก็มีพลเรือนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ย3 คนด้วยกันตามรายงานล่าสุดก็คือตำรวจทั้ง10 นายเข้ามาพบพนักงานสอบสวนแล้วนะคะทีนี้ชวนคุณผู้ชมไปดูย้อนรอยกันหน่อยค่ะย้อนปมคดีรีดเงิน140 ล้านหลายคนบอกตาโตเพราะเป็นเงินที่เยอะมากทีเดียวจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากชุดเฉพาะกิจในนามของสปอสตำรวจภูธรชลบุรีเขานำหมายจับและก็หมายค้นไปค้นทั้งหมด3 จุดดังปรากฏบนหน้าจอนี่แหละค่ะจุดแรกเนี่ยเป็นบ้านแห่งหนึ่งนะคะเป็นหมู่บ้านในพื้นที่คลองสามวาจุดนี้ไปจับกุมผู้ต้องหาคนสำคัญก็คือในเป้ค่ะขณะเดียวกันนะคะจุดที่2ที่ไปตรวจค้นเนี่ยเป็นหมู่บ้านชัยพฤกษ์ปิ่นเกล้านนทบุรีแต่จุดนี้ไม่เจอใครเลยเพราะตามรายงานบอกเป้าหมายไปต่างประเทศจุดที่3ก็เป็นหมู่บ้านเดียวกันกับจุดที่2นะคะแต่เป็นบ้านคนละหลังจุดนี้ก็ไม่พบเหมือนกันเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยไปธุระในกรุงเทพค่ะในเต้เนี่ยถูกนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ภูธรชลบุรีนะคะแล้วก็ไปพบกับผู้การชลบุรีพลตำรวจตรีกำพลลีลาประพรแล้วค่ะจุดนี้ตามรายงานบอกมีการเจรจากันคุยกันเรียกรับเงินซึ่งก็เป็นที่มาของวลีเด็ดเพราะพลตำรวจตรีกำพลแจ้งว่ามีทางออกก่อนจะบอกว่าเป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมาหลังจากเจรจากับเป้ก็ยังมีการเรียกรับเงินจากเครือข่ายคนอื่นอีกหลายคนคุณผู้ชมโดยเฉพาะบอยกับต้นนะฮะบอยกับต้นนี่ก็เป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมเป็นพลเรือนในคดีนี้ด้วยจากข้อมูลของผู้เสียหายมีรายงานว่ายอดรวมกันเนี่ยมันมากถึง140 ล้านแน่นอนละค่ะคดีนี้กลายเป็นข่าวขึ้นมาหลังจากที่พันตำรวจเอกวงกตสุวรรณรัตน์ผู้กำกับการสภ.คูคตทำหนังสือรายงานเหตุด่วนถึงผบ.ตร.ค่ะพร้อมกับผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องแจ้งว่ามีการรับคำร้องทุกข์หรือกล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับผู้การชลบุรีกับพวกรวม10 คนข้อหาที่โดนรวม3 ข้อหาด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นเจ้าพนักงานร่วมการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และก็ร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ลักษณะที่เป็นทรัพย์สินหลังจากนั้นเนี่ยผบ.ตร.ก็มีคำสั่งเด้งเลยคุณผู้ชมคำสั่งย้ายขาดผู้การชลบุรีกับพวกรวม8 รายทันทีนะคะให้ไปปฏิบัติราชการที่สปกตร.พร้อมสั่งรักษาราชการแทนเก้าอี้ที่ว่างขณะที่ผู้การชลบุรีก็เคลื่อนไหวค่ะคือมีการเตรียมทำรายงานชี้แจงต่อผบ.ตร.โดยตรงกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าไปตบทรัพย์แก๊งพนันออนไลน์แล้วมีมูลค่าสูงถึง140 ล้านส่วน2 คนนอกที่ร่วมแก๊งตำรวจรีดเงิน140 ล้านตามรายงานบอกเพ่นแล้วนะคะหนีออกนอกประเทศไปแล้วตำรวจเตรียมออกหมายจับแล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวทีนี้คุณผู้ชมตามรายงานเนี่ยการรีดเงิน140 ล้านไม่ได้มีการรีดเงินครั้งเดียวนะคะกระจายกันหลายครั้งน่ะแล้วแบ่งกันหลายจุดหลายพิกัดหลายทำเลคุณผู้ชมดูเนี่ย140 ล้านเนี่ยเห็นบอกตามรายงานจุดแรกในพื้นที่ปทุมธานีนะหมู่บ้านฉัตรนรงค์ลำลูกกาจุดนี้จุดเดียวเนี่ย57 ล้าน 2 แสนบาทถัดมาอีก1 จุดขึ้นเหนือไปเลยค่ะไปที่เชียงรายพื้นที่อำเภอแม่สวยนะคะพิกัดบอกชัดเจนบอกอยู่ลังวัดแสงแก้วโพธิญาณวัดดังด้วยจุดนี้เรียกรับอีก28 ล้านแล้วอีก1 จุดนะคะสนามบินสุวรรณภูมิขณะที่ไปรับเศรษฐวุฒิอีก5 ล้านค่ะพอมาที่ชลบุรีนะคะพื้นที่เกิดเรื่องเนี่ยร้านสตาร์บัคล็อบบี้โรงแรมเซ็นทาร่าพัทยาอีก20 ล้านอีกจุดนึงชลบุรีเหมือนกันค่ะเป็นร้านกาแฟอยู่ในพื้นที่อำเภอบางละมุงจุดนี้อีก30 ล้านนะคะเนี่ยค่ะคือเปิดจุดรับเงินแต่ละจุดต่างกันออกไปเลยนะคะ